พ่อเคยเล่าให้หนูฟังว่าเมื่อก่อนตอนพ่อเด็กๆปู่กับย่าทำงานหนักเพื่อหาเงินไว้ให้พ่อเรียนหนังสือหาเงินมาได้ก็จะเก็บใส่กล่องไม่ยอมใช้โอ้ยแดดมันร้อนอะไรอย่างงี้เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวตาช่วยเองยายนี่โอ้โหดินนี่แห้งแล้งอากาศมันร้อนปูไว้ให้ลูกนะใช่เป็นมรดกให้ลูกอยากจะกินทุเรียนนะปูมะม่วงลูกอ่ะจะได้กินลูกมะม่วงที่ปูไว้เพราะว่าจะได้รู้ว่าพ่อเนี่ยกับแม่เนี่ยทำไว้ให้มันพูดไปอย่าบ่นลูกต้องเรียนหนังสือมันจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยาก็เยอะเหลือเกินจะปลูกรายได้ไหมเนี่ยค่าเทอมลูกเทอมนี้จะไหวนี่แหละเงินมันอยู่ในดินนี่แหละพ่อยายโอ้โหนี่เก็บได้เยอะแล้วนะเนี่ยเก็บไว้ให้โอเรียนหนังสือใช่จะได้เป็นมรดกให้โอด้วยใช่ใช่ใช่เก็บไว้เยอะๆเลยมันจะได้ไม่ต้องไปลำบากเราก็เก็บไว้ให้เรามีที่ดินทั้งเงินทองเลยเก็บไว้ให้หมดเลยนะเก็บไว้นะยายนะสบายใจโอ้โอ้ครับแม่โอ้นั่งสิลูกพ่อจะเก็บไว้ให้นะโอ้ครับโตขึ้นเนี่ยโอ้จะได้สบายครับว้าวเวลากินข้าวปู่กับย่าจะตักของอร่อยๆให้พ่อกินโดยที่ตัวเองไม่ต้องกินก็ได้พ่อที่ร้อนนะลูกทำไมไม่กินปลาทูด้วยอ่ะครับอ๋อปลาทูมีตัวเดียวเดี๋ยวพ่อกินข้าวกับน้ำพริกก็ได้เติบโตขึ้นไปเป็นเจ้าคนนายคนนะลูกโอ้ครับไปเล่นก่อนนะครับไปไปหลบไปตั้งใจเรียนนะโอ้โอ้นี่พ่อจะบอกให้หนูว่าต้องตั้งใจเรียนนะพวกเต้นกินลำกินน่ะมันไม่เจริญหรอกเรียนทุกอย่างเลยนะโอเคครับโตขึ้นจะได้เป็นหมอนะไปใจไม่ลูกนะผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อไม่ได้ดึงโอ้พอแล้วนะครับพอแล้วผมเล่นก่อนค่ะเดี๋ยวสายแล้วครับโอ้โอ้ปู่กับย่าบอกพ่อว่าโตไปอยากให้พ่อมีหน้าที่การงานที่มั่นคงปู่กับย่าอยากให้พ่อเรียนสูงเป็นเจ้าคนนายคนโอ้โอ้ท่านอ่านหนังสือยังอ่ะอ่านหนังสือยังโอ้หนังสืออ่านยังมานั่งเล่นกีตาร์แอบมานั่งเล่นกีตาร์อีกแล้วอ่ะอ่านเสร็จแล้วค่ะอ่านหนังสือท่องสูตรคูณท่องคำศัพท์โตขึ้นไปจะได้เป็นเจ้าคนนายคนนะโอ้ไม่ใช่มาเป็นนักดนตรีร้องพงร้องเพลงเต้นกินลำกินอ่ะมันไม่รวยหรอกโอ้ไม่ต้องมาเลยโอ้อ่านหนังสือยังแปลหนังสือมาอ่านเลย oh, no. อ่านไปนะอะไรเนี่ยเอากีตาร์มาเล่นนี่โตขึ้นเลยพ่อไม่ให้เราเล่นกีตาร์เลยแล้วมาถึงยุคที่พ่อมีหนูพ่อกับแม่จะส่งเสริมหนูในทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูชอบที่หนูอยากทำถ้ายุงกัดมือถ้ายุงกัดมือถ้ายุงกัดมือเราอย่าไปตีถ้ายุงมันกัดและมาราวีต้องใช้วิธีสะบัดมือไล่โอ้โหเก่งจริงเลยสุดยอดสุดยอดขอก่อนทีได้ไหมทุกครั้งที่หนูเล่นกับพ่อจะสอนหนูเสมอว่ามีแพ้ก็มีชนะวันนี้แพ้ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะแพ้ตลอดไปวันนี้อาจเป็นวันที่แย่สักวันก็จะเป็นวันที่ดีไม่เป็นไรนะพรุ่งนี้เราก็ฝึกฝนทำใหม่เรียนรู้ใหม่เราไม่ได้แพ้ทุกวันหรอกเดี๋ยวเราก็ชนะในบางครั้งหนูก็แอบหนักใจพ่อนะคะพ่อหนูไม่เป็นเหมือนพ่อคนอื่น
พ่อจะไม่ค่อยทำอะไรให้แต่จะให้หนูทำเองใส่เองใส่ยังไงใส่เองนี่ใส่นี่พ่อใส่ด้วยเอาใส่พร้อมๆกันเลยอ่ะนะใส่พร้อมๆกันเนี่ยใส่ได้ไหมนั่นแหละใส่เองนี่ถูกใจเนี่ยเห็นไหมติดกระดุมให้หน่อยติดด้วยตัวเองเปิดพ่อมาอยู่แล้วใครติดให้ลูกนี่ติดกระดุมนี่เห็นไหมนี่มาพ่อมาอยู่หนูจะได้ติดเองได้ลูกนี่ขอเช็คหน่อยพ่อไม่ติดกระดุมอ๋อนี่เหรอโอ้นี่เห็นไหมเห็นไหมต่อไปอ่ะติดเองนะลูกใส่เสื้อด้วยตัวเองติดด้วยตัวเองทำอะไรด้วยตัวเองมีครั้งหนึ่งหนูจำได้ว่าหนูอยากได้ของเล่นพ่อก็ไม่ซื้อให้แต่พ่อบอกกับหนูว่าสลามหนูอยากได้จังเลยรอพ่อกลับมาดีกว่าถึงจะให้พ่อซื้อเย้ดูอะไรลูกแกหนูอยากได้สลามซื้อให้หนูหน่อยสิสลามอ่ะสลามคืออะไรอ่ะโอ้โหทำไมต้องไปซื้อด้วยทำไมไม่ทำเองอะลูกหนูทำไม่เป็นโอ้โหเขาเห็นพ่อเห็นเขาเสิร์ชกันใน YouTube ทำกันนี่เดี๋ยวดูทำตามนี่ทำตามนี่นี่เขาเป็นสอนทำสลามนี่เราก็ได้หัดอันไหนไม่มีไม่รู้ว่าจะทำยังไงหนูก็ไปเสิร์ชดูใน YouTube เดี๋ยวนี้การศึกษานี่เขาดูผ่านนี้กันหมดแล้วเนี่ยหนูซ้อมเลยซ้อมทำเองเลยพ่อสอนหนูเสร็จแล้วถ้าพ่อมีอยู่หนูก็จะทำเองแล้วอย่างอื่นตอนหลังหนูอยากรู้อย่างอื่นแล้วพ่อไม่อยู่ทำไงความรู้ด้วยตัวเองเดี๋ยวนี้โลกมันเปิดกว้างแล้วอินเทอร์เน็ตอะไรนี่มันมาเราหาความรู้ในนี้เข้าใจไหมลองเสิร์ชดูเอาอันไหนดีเดี๋ยวพ่อช่วยเถอะนี่โอ้เขาใส่อะไรลงไปเนี่ยเอาเนี่ยดูนะลองหัดทำจากอันนี้เสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาเริ่มจับตัวแล้วจริงๆด้วยทำเองมันก็ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเลยเนี่ยโอ้แต่ถ้าอยากจากที่หนูเล่ามาทั้งหมดนี้ทั้งสองยุคอาจจะมีวิธีการที่เลี้ยงดูที่แตกต่างกันรุ่นคุณปู่คุณย่าอาจจะมีวิธีการเลี้ยงดูคุณพ่อหนูมาอีกอย่างนึงแล้วคุณพ่อมาเลี้ยงดูหนูก็อีกอย่างนึงแต่สิ่งนึงที่มีเหมือนกันและไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยก็คือความรักที่มอบให้หนูทำให้หนูเติบโตจนถึงทุกวันนี้ค่ะหากถามหนูว่าพ่อเราเก๋ายังไงหนูคงตอบได้ว่าพ่อของหนูเก๋าเพราะพ่อหนูเป็นอมตะมั้งคะจริงๆตอนนั้นหนูก็ยังไม่เข้าใจพ่อของหนูหรอกค่ะจนกระทั่งตอนนี้ทุกๆวันที่หนูต้องใช้ชีวิตหนูจะนึกถึงคำสอนของพ่อทำให้หนูรู้สึกว่าพ่อยังอยู่เหมือนรูปถ่ายพวกนี้ทุกเหตุการณ์ของหนูพ่อคือความทรงจำข้างหลังกล้องหากเธอดูภาพเมื่อวาน
าจมองไม่เห็นคนหนึ่งคนที่แอบมองเธออยู่นานด้วยความรักผูกพันมาแสนนานรูปนั้นคือตาเขาใช้เลนส์กล้องส่องมองเรามีรอยยิ้มที่ห่วงอยู่เบาๆหากไม่มีเขาในรูปขอเธอไม่ต้องเหงาเขายืนอยู่ข้างหน้าเราวันนั้นเราถ่ายด้วยกันไม่ว่าจะวันไหนคอยดูเธอตลอดไปหัวใจยังห่วงใยดูแลไม่ว่าจะเจออะไรขอให้หนูผ่านไปให้ได้สู้ๆ